เลือกทานไข่ในมื้อเช้าดีอย่างไรพี่ปรามีคำตอบหลายคนถามว่าพี่ปราทานไข่ตอนไหนดีวันนี้พี่ปราจะมาบอกว่าการที่เราจะทานไข่ในมื้อเช้าแล้วไข่จะมีประโยชน์มากมายอย่างไรคำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้วแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆที่พี่ปราลงให้ทุกวันแล้วเรามาฟังกันในเรื่องของไข่1ไข่เต็มไปด้วยสารอาหารแน่นอนเลยคงไม่มีใครปฏิเสธว่าไข่มีครบทั้งโปรตีนสังกะสีวิตามิน A D E และ B12 อีกทั้งยังให้พลังงานเรียกว่าน้อยมากคือ85กิโลแคลอรี่ต่อฟองเท่านั้นเมื่อกินเมนูไข่จึงอิ่มนานถ้าไม่กินอาหารได้น้อยในมื้อต่อไปทำให้เราเนี่ยกูหรือคนที่นิยมลดความอ้วนมักกินไข่ต้มในตอนเช้านั่นเองใครที่ต้องการลดความอ้วนแน่นอนเมนูไข่ต้มเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมแล้วควรรับประทาน 2. ไข่มีโปรตีนสูงไข่เพียง1ฟองจะมีโปรตีนอยู่ถึง6กรัมจึงถือเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนแน่นอนเลยไข่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนั่นคือข้อ3นอกจากในไข่จะมีวิตามินที่หลากหลายแล้วในไข่ยังมีธาตุเหล็กที่ช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอีกนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงให้เป็นไปอย่างดี 4. ช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทเราคงจะทราบดีแล้วว่าการที่เราทานไข่หนึ่งฟองจะมีโคลีนมากถึง 20% ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันสำหรับโคลีนเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองจึงทำให้สมองและระบบประสาทแข็งแรงพร้อมในการทำกิจกรรมและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขหลายคนบอกเลยว่าเด็กๆหรือวัยที่กำลังเจริญเติบโตควรรับประทานไข่เพราะเนื่องจากไข่มันมีประโยชน์มากมายแล้วเราก็รู้ว่าไข่บำรุงสมองสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักก็ต้องทานไข่เห็นไหมคะถึงแค่นี้เราก็รู้ไข่เนี่ยมีประโยชน์มากมายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณทานไข่หรือยังวันนี้คุณรับประทานไข่หรือยัง 5. เคโรทีนอยด์ช่วยในการมองเห็นพี่ปราบอกเลยหลายคนมีปัญหาในเรื่องของการมองเห็นและพยายามที่จะหายาหรือทานยาต่างๆเรามาดูกันเลยในไข่มีลูทีนและซีเซนทีนซึ่งเรียกว่าเป็นสารเคโรทีนอยด์ที่มีความสำคัญกับสุขภาพดวงตาอย่างมากอีกทั้งยังช่วยป้องกันร่างกายจากสารน้ำมูลสลักและลดความเสี่ยงการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากมีปัญหาโรคจอประสาทตาเสื่อมเราต้องรับประทานไข่ 6. ลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกเนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระในไข่ช่วยป้องกันดวงตาจากการทำลายของรังสี UV จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อกระจกเมื่อมีอายุมากขึ้น 7. ไข่ช่วยบำรุงความจำเพราะในไข่มีวิตามินอยู่ค่อนข้างสูงจึงช่วยสร้างเสริมการทำงานของระบบสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 8. ไข่เป็นอาหารลดน้ำหนักการรับประทานไข่ในตอนเช้าจะสามารถลดความอ้วนได้ดีกว่าคนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นขนมปังแต่ก็ควรกินแบบจำกัดจำนวนด้วยโดยวันหนึ่งไม่ควรเกิน3ฟองเพราะว่าถ้าเราทานไข่มากเกินไปในหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องไขมันในเลือดสูงอาจจะเกิดอันตรายได้อีกทั้งไข่ยังช่วยอิ่มท้องได้นานทำให้ไม่อยากอาหารบ่อย 9. ไข่ไก่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่มากมายของไข่กับราคาแล้วนับว่าเป็นของดีที่ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับอาหารเพื่อสุขภาพชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อผักหรือผลไม้ 10. เมนูไข่ทำได้ง่ายและรวดเร็วเมนูไข่เหมาะสำหรับทำอาหารรับประทานที่บ้านเองได้ทุกมื้อบอกได้เลยเพราะทำไม่ยากดัดแปลงได้หลายอย่างแถมยังมีคุณค่าทางอาหารมากจึงนับว่าอร่อยทำง่ายและได้ประโยชน์จริงๆคราวนี้เรามาดูเลยปริมาณไข่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ว่าแต่ละอายุเราต้องทานไข่อย่างไรบ้างในไข่1ฟองจะมีคอเลสเตอรอลประมาณ250มิลลิกรัมซึ่งคนเราควรได้รับคอเลสเตอรอลได้ไม่เกินวันละ300มิลลิกรัมดังนั้นหากไม่อยากให้ร่างกายได้รับคอเลสเตอรอลที่มากเกินไปควรรับประทานไข่ในปริมาณดังนี้
เด็กอายุ6เดือนควรใช้ไข่แดงบดผสมกับข้าวโดยเริ่มให้ตั้งแต่ปริมาณน้อยๆไปก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดละนิดเด็กอายุ7เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่นเรียกว่าเรารับประทานได้1ฟองต่อวันวัยทำงานและมีสุขภาพดีก็รับประทานได้3ถึง4ฟองต่อสัปดาห์สำหรับคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานหรือไขมันก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือรับประทานไข่ตามคำแนะนำของแพทย์พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าอาหารไข่มีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตามแต่ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆก็ควรจะปรึกษาแพทย์ให้ดีก่อนที่จะรับประทานถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าไข่มีประโยชน์มากมายเลยวันนี้คุณทานไข่และมื้อเช้าเนี่ยเป็นการอาหารที่บำรุงสมองไข่ถ้าเราทานในมื้อเช้าจะบำรุงสมองและช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักจึงมีหลายคนที่ทานไข่ต้มเยอะมากในตอนเช้าเพื่อช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีถึงตอนนี้อย่าลืมนะคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Hey to Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพจ Healthy Fit by พี่ปราช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปราแล้วเราก็ดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรงมันลุยมาพี่ปราลุย 1,000X ค่ะ